นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะโปจะปรามะจริยันจะอริยสัจจานัตตะนังนิพพานัสสัจจกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตมันติกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระธรรมเป็นอันธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมที่ดับทุกข์ได้เพื่อออกจากทุกข์กราบน้อมน้อมแด่ท่านพระอริยสาวกสงฆ์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงกราบน้อมน้อมและพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบขอโอกาสเดี๋ยวท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่พระโคสมุปไพรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสถึงท่านก็ได้เมตตากับอาตมาได้มาได้แสดงธรรมในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งก็พร้อมทั้งครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระพระเถระทุกโลกพร้อมทั้งเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านครับก็ขอเจริญสุขหมู่ญาติธรรมทั้งหลายก็นั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา ต่อไปวันนี้ใช้เสียงมาเยอะถ้ายังไงไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะเสียงอาตมาจำกัดเพราะใช้เยอะๆแล้วมันหมดเสียงไม่ค่อยออกเอาแค่แบตละกันคนเราเกิดมาก็ด้วยความเป็นจริงก็จะมีโรคอยู่สองโรคด้วยกันก็โรคทางกายก็โรคทางใจโรคทางกายนี่ก็เกิดด้วยสภาพของธาตุทั้งสี่แปรปรวนบางคนเกิดมาแล้วปีหนึ่งสองปี3ปี5ปี10ปียังไม่เคยเป็นโรคทางกายก็มีใช่ไหมฮะก็พอยังพอหาได้นั้นเกิดมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เคยเป็นโรคทางกายถ้าคนโบราณจะเป็นอย่างนั้นอากาศดีอะไรก็ดีอาหารก็ดีไม่มีพิษภัยต่างๆก็จะทำให้เกิดสุขภาพดีจิตใจก็สบายแต่โรคทางใจอีกทางนึงคือโรคทางใจโรคทางใจนี่ท่านบอกว่าสักวันหนึ่งเราไม่มีโรคทางใจคงเป็นไปไม่ได้เพราะจิตเนี่ยมันคิดอยู่ตลอดเวลาจิตคิดจนเป็นโรคทางใจต่างๆเนี่ยมันเป็นจิตคิดขึ้นมาก่อนอย่างคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยเขาบอกเป็นมะเร็งทางอารมณ์ก่อนจิตคิดไปคิดไปคิดมาเลยเป็นจริงๆเลยนั่นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตตัวนี้สำคัญกายเราเป็นธาตุสี่ที่เรามาอาศัยเพื่อจะอยู่ประพฤติปฏิบัติความดีให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อสร้างบารมีนั่นเองเพื่อการพ้นทุกข์ทีนี้เรามาดูโรคทางกายทางใจดูว่ามันเกิดจากอะไรนี่ก็เป็นเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่ท่านได้เมตตามากแล้วก็ยืนหยัดที่กระทำมาที่ท่านได้ทำหนังสือสวดมนต์แปลแล้วท่านก็ยืนหยัดด้วยการนำสวดเองมา10กว่าปีด้วยตัวท่านเองกลัวเดี๋ยวจะไม่มีใครทำต่อเพราะสวดมนต์แปลเนี่ยทำให้เราเข้าใจท่านบอกสวดมนต์เป็นยาทาทาทากระทาโรคภายนอกโรคคันโรคเจ็บภายนอกแต่บางทีก็ยังไม่หายต้องใช้ยารับประทานด้วยก็ภาวนาเป็นยากินแต่นี่เราจะภาวนาได้ถูกต้องเราก็ต้องรู้ความจริงให้ถูกว่าเหตุมันเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรมีผลดีอย่างไรแล้วผลเสียอย่างไรอันนี้เราก็ควรจะต้องรู้นั่นเรามาก็มาเข้าใจที่นี่แหละตั้งแต่สวดมนต์แปลนี่แหละก็มาตั้งสติสวดให้ดีตั้งสติสวดเนี่ยท่านเจ้าพระคุณท่านเดชพระญาณสังวรท่านก็บอกว่าการสวดมนต์เนี่ยแม้แต่เราไม่รู้ความหมายแต่เราตั้งสติสวดให้ดีเนี่ยก็จิตเป็นสมาธิได้แต่ถ้าเราสวดไปแล้วตั้งสติสวดอยู่เนี่ยเรารู้ความหมายด้วยก็จะทำให้เกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นได้ด้วยงั้นตรงนี้อาตมาเลยเห็นความมหาเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านเมตตากับเราตามลูกศิษย์ทั้งหลายที่ใครที่มาวัดสังฆทานก็คงจะพอเข้าใจและหลายท่านก็คงได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปพอสมควร
ท่านไม่เข้าใจเลยว่าจะปฏิบัติยังไงเขาทำต่างกันมาเขาบอกยังไงก็ทําไปอย่างนั้นอันตรายเหมือนกันถ้าทําผิดทางเขาก็ผิดแล้วก็จะหลงทางก็เป็นปัญหามากมายพอสมควรเหมือนกันอย่างที่กล่าวแล้วว่าโรคจิตเนี่ยบางทีจิตมันนึกคิดไงคิดสารพัดคิดที่จะเป็นก็ทําให้เกิดเป็นโรคทางกายได้เหมือนกันเมื่อใช้จิตคิดไปแล้วงั้นเมื่อเรามารู้ว่าตรงนี้โรคเกิดขึ้นจากอะไรบ้างก็พอมาสวดมนต์ก็ถึงจะจับประเด็นได้อย่างมาเช้าเนี่ยเราก็ได้สวดเรียนรู้มาแล้วธรรมจักรกัปปวัตกัปปวัตนสูตรแปลที่นี่มีที่นี่ที่แปลเพราะว่าธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นั่นเองพระองค์ทรงตรัสรู้ทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นดังนั้นเราจะรู้ว่าได้ยังไงก็พอมาเริ่มสวดมนต์แล้วก็ลองตั้งสติดูพิจารณาตามไปเราก็จะมองเห็นได้จริงๆคนเราเนี่ยเกิดมามันก็มีแต่ทุกข์อย่างที่บอกแล้วว่าโรคทางใจเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้เกิดหลายๆอย่างหงุดหงิดรำคาญใจทุกข์ใจเกิดจากอะไรบ้างแล้วก็มาดูซิว่ามันเกิดจากอะไรท่านบอกว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดแล้วเป็นทุกข์ยังไงบางคนก็มองไม่เห็นเพราะยังมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดก็มาแฮปปี้อยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วการเกิดนี่ทุกข์มากแม้แต่ตัวคนที่จะเกิดเองก็อยู่ในท้องแม่เนี่ยก็ขดอยู่ในสภาพที่ไม่ได้อยู่สะดวกหรอกเขาทุกข์อยู่ตรงนั้นแต่มันยังไม่รู้แต่แม่เนี่ยทุกข์มากแม่เนี่ยกว่าจะอุ้มท้องลูกได้เนี่ยจะดีใจที่จะได้สร้างคนขึ้นมาคนหนึ่งแหละเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองแต่การที่อยู่เนี่ยเป็นอยู่ก็ลําบากเมื่อแพ้ท้องเนี่ยใครเป็นแม่จะทราบจะรับประทานอะไรก็ไม่ได้บางทีก็ไปอยากกินของแปลกๆซะอีกกินอะไรเข้าไปก็จะอาเจียนออกหมดนั่นคือขั้นตอนที่หนึ่งถัดมาก็พอเริ่มคันเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นเนี่ยจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินลำบากไปหมดเลยใช่ไหมคนเป็นแม่ก็พอจะทราบตรงนี้จะนอนก็นอนตะแคงไหนก็ไม่ได้นอนหงายก็อึดอัดจะนอนคว่ำก็ทับลูกก็ไม่ได้ก็นอนตะแคงได้เป็นความลำบากที่เรียกว่าทุกข์เยอะทีเดียวแล้วยิ่งตอนเกิดนี่ยิ่งทุกข์หนักเลยยิ่งสมัยโบราณเนี่ยเขาวัดกันที่ตายเลยนะการแพทย์ยังไม่เจริญเนี่ยการเกิดเนี่ยลำบากมากไม่แม่ตายก็ลูกตายหรือไม่ก็ตายทั้งกลมตายทั้งแม่ทั้งลูกเขาวัดกันด้วยชีวิตเลยเหมือนกันเกิดลำบากนี่เกิดเป็นทุกข์เห็นเยอะมากงั้นสมัยนี้การแพทย์เจริญขึ้นเราก็เลยสะดวกขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังลำบากอยู่ดีเนี่ยการให้เกิดแต่ละคนเนี่ยถึงได้บอกว่าบุญคุณของแม่นี่ยิ่งใหญ่ทั้งพ่อทั้งแม่ที่ดูแลแม่ทุกข์ก็พ่อก็ทุกข์ด้วยเพราะแม่ลำบากพ่อก็ต้องคอยดูแลต้องคอยหามาอะไรที่ต้องการก็ต้องหามาให้งั้นนี่คือการเกิดเป็นทุกข์อย่างความแก่ก็เป็นทุกข์พอเราเริ่มแก่ชราไปแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่ได้อย่างใจมันก็ทุกข์ไปหมดเลยเกิดนู่นเกิดนี่ขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเริ่มเป็นขึ้นมาละสายตาก็กลับบ้านที่มองเห็นก็จะเห็นไม่ชัดแล้วหูก็กลับบ้านได้ยินก็ได้ยินไม่ชัดแล้วก็เรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นนี่ความแก่ก็เป็นทุกข์ที่ใครเคยผ่านมาแล้วก็คงจะพอทราบตรงนี้บ้างแม้ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยความตายที่พัดพากจากกันขึ้นมาเวลาเราจะตายเนี่ยเขาว่ามันเจ็บปวดเราเคยป่วยถึงขนาดว่าเกือบตายใช่ไหมเราเจ็บปวดขนาดว่าเกือบตายเราบ่นว่าโอ้โหเกือบตายแต่เรายังไม่ตายแต่จนมันตายล่ะจะขนาดไหนเนี่ยตรงนี้เราจะทำยังไงเราที่จะฝึกฝนหรือจะป้องกันมันไว้ใช่ไม่ให้เกิดอย่างนั้นได้ท่านบอกต่อไปว่าโสกปริเทวทุกขโทมนัสทุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์นะตะกี้นี้ทั้งกายทั้งใจตัวนี้ใจอภิเยหิสัมปโยโคตุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เนี่ยอย่างที่เราเห็นเรามางานศพมาสวดอภิธรรมถวายเป็นอาจารย์ยบุชาแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านจากไปเนี่ยเราก็ทุกข์เราจะรู้ทุกคนจะทุกข์หมดแหละแต่เราจะใช้วิธียังไงที่จะระงับจิตเราให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้สอนได้ฝึกฝนให้เราก็เอามาใช้จนทำให้เรารู้สึกว่าพอผ่อนคลายแล้วก็จะเห็นสัจธรรมความจริงว่าให้เราก็ต้องตายแบบนี้แหละ
เมื่อมางานจบเราก็มาพิจารณาตรงนี้จะทําให้เราไม่สงสัยในความตายของเราเลยว่าเราต้องตายแน่ๆแต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้เท่านั้นเองความตายมีอยู่ในทุกคนทุกคนจะต้องตายแน่เกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นตายหมดไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทําให้เราได้รู้สึกเมื่อเรามาแล้วเราได้สติตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเห็นสัจธรรมแล้วจะทําให้เราไม่ประมาท เห็นสัจธรรมแล้วจะทําให้เราไม่ประมาทก็ทําให้เราเริ่มที่จะหันมาสู่ความดีมากขึ้นละความไม่ดีต่างๆก็มาหัดเมื่อฝึกจิตฝึกใจทำยังไงให้จิตก่อนที่จะตายเนี่ยไม่เศร้าหมองตั้งกล่าวไว้แล้วตามภาษาบาลีที่ท่านบอกไว้เป็นพุทธพจน์ว่าจิตเตอสังคิริเตสุขติปาติกังขาถ้าจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นหวังได้ถ้าจิตเตสังคิริเตทุกขติปาติกังขา ถ้าจิตเศร้าหมองนั่นแหละทุกขติก็เป็นอันหวังได้ดังนั้นเราจะทําไงให้จิตไม่เศร้าหมองเราก็มารู้เลยตรงว่าอะไรทําให้จิตเศร้าหมองก็เศร้าหมองของจิตก็เรียกว่ากิเลสงั้นเป็นเรื่องของกิเลสนี่เองอันถัดมาที่กล่าวแล้วว่าเมื่อพัดภาคจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ท่านว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปาทานเป็นปัจจัยบาลีแปลว่าความยึดมั่นถือมั่น ขันธ์ทั้ง5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือตัวเราเนี่ยกายกับจิตเราเรามายึดว่านี่เป็นเราเนี่ยเราก็เลยทุกข์ก็มีของเราของเขาของต่างๆก็เป็นยึดมั่นถือมั่นเข้ามาสิ่งต่างๆก็พอรู้ว่าเป็นเราเนี่ยอะไรก็ไม่ได้ใครจะมาแตะต้องก็ไม่ได้ใครมาว่าเราก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเราอยู่เป็นกูตัวกูของกูที่ว่านี่แหละทีนี้ท่านเลยให้มันศึกษารู้ว่าจริงๆแล้วเราใช่หรือเปล่าท่านว่าไม่ใช่ตัวตน จริงไหมมีตัวตนมีอยู่เห็นอยู่เป็นตัวอยู่เนี่ยแต่มันไม่ใช่ตัวตนที่ว่าไม่ใช่เพราะอะไรพระเจ้าก็เลยให้วิชามาวิชาที่พระเจ้าให้มาก็คืออาการ32นี่แหละที่คนไม่เคยรู้มาเลยว่าตัวเราเนี่ยประกอบด้วยอาการ32ที่คุณพ่อให้มา20คุณแม่ให้มาอีก12อาการจะมารวมกันเป็น32ถึงได้ปั้นตั้งแต่ในท้องมาแล้วก็ให้เราเกิดขึ้นมาเริ่มต้นจากพ่อกับแม่ที่เริ่มอาการพวกนี้ให้เรามา พอเรามารู้ว่านี่เราก็มีอาการ32มารวมกันมีตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองเป็นธาตุดินก็ธาตุน้ำ2ธาตุ20อย่างแรกนี่ก็จะเป็นของคุณพ่อให้มาเป็นธาตุดินส่วนอีก12อย่างนี่ก็เป็นธาตุน้ำที่คุณแม่ให้มาเนื่องทั้งตัวเรานี้ไม่ใช่เราเห็นไหมฮะเป็นอาการ32ที่มารวมกันเท่านั้นเองเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกตรงไหนว่ารถยนต์ล่ะ ตรงตัวถังมันหรือเปล่าหรือตรงเครื่องมันหรือตรงวงล้อมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เรียกทั้งหมดนั่นถึงจะเรียกว่ารถได้ดังนั้นก็เหมือนกับคนเราก็เหมือนกันคนที่เรียกว่าคนก็เพราะว่ามีรูปร่างครบสมบูรณ์แบบนี้ได้ถึงจะเรียกว่าเป็นคนแต่ถ้ามีศีล5ครบบริบูรณ์เรียกว่าเป็นมนุษย์สมบัติได้มนุษย์แหละนี่คนไทยฉลาดคนโบราณเขาฉลาดมากเพราะศีล5ยังไม่ครบก็ยังคนกันอยู่เขาเรียกว่าคนยังคนกันอยู่ไม่ทั่ว ถ้าคนทั่วแล้วมีศีล5ครบนี่เป็นมนุษย์สมบัติแล้วแต่ถ้ามีความละอายเกรงกลัวต่อบาปมีศีล5แล้วก็ละอายเกรงกลัวต่อบาปสมัยโบราณท่านจะพูดอยู่บ่อยๆมีอะไรเกิดขึ้นก็จะบอกว่ากลัวบาปกลัวผิดศีลไม่เอาหรอกไม่ทำหรอกกลัวบาปนั่นแหละจิตเป็นเทวดาแล้วมีเทวธรรมมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเพราะฉะนั้นจิตอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาแล้วเมื่อตายแล้วก็ไปเป็นตรงนั้นได้ใช่ไหมฮะทีนี้เรากลับมาตรงที่ว่า เมื่อเราค้นหาความทุกข์ได้แล้วว่าทุกข์เกิดจากอะไรความยึดมั่นถือมั่นในกายเรานี้เป็นทุกข์ดังนั้นทุกข์แล้วเราจะทำยังไงเพราะที่อาตมาได้กล่าวข้างต้นไงเป็นนิเคปบทไว้ว่าตโปจะพามัจจริยันจะอริยสัจจานัตถสนังเป็นต้นแปลว่าการเป็นเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลของสูงสุด งั้นการเป็นเผากิเลสเราก็มาเผากันเรารู้ว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นตัวทําให้เราทุกข์เป็นปัญหากับเราเราก็มาเพียรเผามันกิเลสเป็นยังไงท่านว่าโดยชื่อท่านบอกว่ากิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองแต่มันมีเหตุจากความทยานอยากของใจก็คือตัณหาความอยากที่พุ่งทยานเราไปจากใจเรานี่แหละเมื่อพุ่งออกไปอยากเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาอย่างสมมติว่าตาเห็นรูปเนี่ยจิตก็พุ่งออกไปเลย ถ้าเราชอบเราก็ปรุงไปทางชอบมันมีชอบกับไม่ชอบมันมียินดีกับยินร้ายนี่เท่านั้นแหละถ้าเรายินดีเราก็ชอบเราก็
ปรุงแต่งในทางที่ชอบแล้วก็ยึดเข้ามาเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นความเมื่อชอบเป็นอะไรอยากได้ก็เป็นความโลภแต่ถ้าเราไม่ได้มาล่ะเราก็โกรธมันก็เป็นความโกรธเพราะอะไรที่เราต้องทำอย่างนั้นเพราะเราหลงไม่รู้ว่านี่เป็นเรานี่ไงเราก็เลยอยากได้มาเป็นของเราเนี่ยโลภโกรธหลงเราเกิดตลอดเวลาเกิดทางอายตนะทั้งหกเหล่านี้เองเมื่อตายรูปก็ยินดีก็ยินร้ายชอบก็ไม่ชอบชอบก็เป็นโลภไม่ชอบก็เป็นโกรธเมื่อตาเมื่อหูได้ยินเสียงก็ชอบไม่ชอบจมูกได้กลิ่นก็เช่นเดียวกันลิ้นได้รสก็ชอบไม่ชอบกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ชอบไม่ชอบจิตนึกคิดต่างๆมีแต่ชอบก็ไม่ชอบยินดีก็ยินร้ายเมื่อชอบก็เป็นโลภโยมลองสังเกตให้ดีถ้าไม่ชอบก็โกรธนี่คือกิเลสที่ปกคลุมเราอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเราก็เพลินไปในอารมณ์ของกิเลสพวกนี้แหละตามมันไปก็เรียกว่าหลงไปในอารมณ์แล้วก็สวยอารมณ์ไปก็ทำตามอารมณ์ไปเรื่อยๆนี่คือการขาดสติดังนั้นพระเจ้าจึงมาสอนเรื่องสติให้เราได้ปฏิบัติกัน เมื่อเรารู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้เป็นทุกข์เราจะทำไงที่จะคลายความยึดมั่นตรงนี้ได้เราก็ต้องมาเรียนรู้วิชาของพระเจ้าให้มารู้จริงๆว่าเรามีอาการฐานที่สองนี้ให้เห็นชัดเจนขึ้นมาเห็นด้วยตาในเห็นด้วยตาปัญญาด้วยปัญญาที่คิดพิจารณาไปเนี่ยก็จะมองเห็นได้ดังนั้นเราจึงต้องมาปฏิบัติจึงได้มาวัดกันมาเรียนรู้ที่วัดแล้วก็ไปทำต่อที่บ้านก็จะประพฤติปฏิบัติให้ละจากความให้กิเลสทั้งหมดไปได้งั้นการจะเผากิเลสได้เนี่ยท่านก็บอกว่ามีวิธีเดียวก็คือมาเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองก็อย่างที่เราเห็นความทุกข์เมื่อสักครู่ที่ได้มาได้กล่าวความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่เขาเรียกว่าสัจจะเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติพระองค์ทรงไปเห็นตรงนี้พระเจ้าทรงเห็นตรงนี้เรียกว่าสัจจญาณมีญาณที่ไปเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุของทุกข์ว่าความทะยานอยากของใจเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ไปเห็นการดับของทุกข์ที่พระองค์ทรงเห็นเอาทุกข์มันดับแล้วก็เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้นี่ไปเห็นสัจจะตรงนี้ขึ้นมานี่การเห็นอริยสัจทั้งหลายฉะนั้นพอเห็นตรงนี้แล้วทำยังไงเห็นสัจจะแล้วพระองค์ก็ทำกิจให้เกิดขึ้นจะเรียกว่ากิจญาณญาณอย่างรู้ญาณแปลว่ารู้เป็นความรู้รู้ที่จะทำยังไงก็ว่าทุกกายทุกใจเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ตรัสรู้ด้วยเห็นและผลสองคู่ด้วยกันทุกข้อที่หนึ่งทุกขอริยสัจทุกแปลว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นนั่นบอกว่าแก้ไขไม่ได้มันทุกไปแล้วนั่นสิ่งที่ควรปฏิบัติกิจข้อนี้ที่ควรทำก็คือการกำหนดรู้ด้วยปัญญาแค่กำหนดรู้เท่านั้นแหละว่าทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นอย่างไรนั่นแหละเราก็กำหนดรู้พอรู้แล้วก็จะสาวไปหาเหตุว่าเหตุมันเกิดที่ไหนเราก็จะไปเห็นความทะยานอยากของใจสุขเราก็อยากให้มันอยู่นานๆถ้าทุกข์เราก็อยากให้มันพ้นไปเร็วๆนี่ความอยากของเราอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเราจะละตัวนี้ออกไปเราก็จะเห็นเป็นธรรมดาทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นใจก็จะคลายขึ้นมาจะไม่ไปบงแต่งทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นฉะ นั้นกิจข้อที่1เราทำตรงนี้พอศึกษาไปหาเหตุเห็นสมุทัยนั่นบอกว่าสมุทัยและสัจจะเป็นเรื่องที่ต้องละข้อนี้ท่านบอกให้ละข้อนี้เสียกิจที่ต้องทำคือละข้อนี้เสียเมื่อเราละแล้วทุกข์ก็ดับไปพอละเหตุแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกเราก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาว่าทุกกายทุกใจเป็นอย่างไรแล้วก็สาวไปหาเหตุก็เห็นเหตุแล้วก็ไปละเหตุทุกข์ก็ดับไปอีกจนกระทั่งเกิดดับต่อเนื่องในจิตเราเห็นจนต่อเนื่องว่าทุกข์ตอนนั้นที่เกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นที่ดับไปมีทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแม้กระทั่งความคิดดีก็ทุกข์จะเห็นว่าความคิดนี่แหละเป็นทุกข์งั้นเกิดดับในจิตต่อเนื่องจนกระทั่งมันสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาข้อนี้เรียกว่านิโรธคือความดับของทุกข์คือปณิพานนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ท่านบอกว่ากิจที่ต้องทำคือทำให้สว่างให้แจ้งก็ต้องไปแจ้งตรงนี้ให้แจ้งให้ชัดขึ้นมาแต่อันนี้เป็นผลจะมีเหตุให้ปฏิบัติคือพระอริยมรรคมีองค์8คือหนทางที่จะปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้นะข้อนี้เป็นข้อที่ต้องลงมือกระทำท่านบอกว่าต้องทำให้เจริญขึ้นให้มากขึ้นเป็นกิจที่ต้องทำเมื่อทำตรงนี้ก็ประกอบไปด้วยอะไรมรรคองค์8ก็ประกอบไปด้วยข้อที่1ถ้าจะว่ากันโดยย่อๆท่านบอกประกอบไปด้วยปัญญาสมาธิปัญญาแล้วก็ศีลแล้วก็สมาธิ3อย่างนี้หลักการใหญ่ๆก็อยู่ตรงนี้อาจจะมาพูดผิดหรือเปล่า
โยมอาจจะเคยได้ยินมาศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาก็ได้ดังนั้นปัญญาของมนุษย์เนี่ยจะมี3ระดับด้วยกันข้อที่1เราเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่ไปได้ยินน่ะตอนนี้โยมได้ยินได้ฟังตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสุตตะได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ไปเรียนรู้มาไปอ่านมาศึกษามานี่เป็นปัญญาขั้นต้นปัญญาขั้นที่2ก็เรียกว่าจินตามยปัญญาก็เรียกว่าเมื่อรู้มาฟังมาแล้วอ่านมาแล้วก็เอามาคิดพิจารณาด้วยตัวเองอันนี้เป็นจินตามยปัญญามาจินตนาการเอาสุดท้ายเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญานี้เป็นปัญญาดับทุกข์ภาวนาปัญญานี้ก็ต้องภาวนาเท่านั้นภาวนาแปลว่าทําให้เจริญขึ้นพัฒนาขึ้นก็พัฒนาจิตเรานี่แหละให้มันสูงขึ้นให้มันเจริญขึ้นมาจนเกิดปัญญาขึ้นมาตัวนี้เพราะฉะนั้นปัญญาตัวนี้จะเกิดขึ้นแต่เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจะสังเกตเห็นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในข้อต้นของสัมมาทิฏฐิเนี่ยเรียกว่าในเรื่องของสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาโยมที่มาวัดสังฆทานเนี่ยได้ข้อนี้มาแล้วจากบ้านโยมเชื่อไหมได้มาจากบ้านแล้วเพราะโยมต้องรู้ว่าสัมมาทิฏฐิข้อที่1สังเกตนั้นนะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยจะมีหยาบกลางละเอียดเสมออาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นก็เป็นศีลไพเราะในธรรมกลางก็เป็นสมาธิไพเราะในที่สุดก็เป็นปัญญาอาตมาย่อๆว่าเป็นหยาบกลางละเอียดเพราะฉะนั้นธรรมทิฏฐิในข้อต้นก็ไปเชื่อว่าขอไปเชื่อว่ากรรมมีจริงโยมเชื่อเรื่องกรรมไหมกรรมคือการกระทำแต่เราถ้าฟังเรื่องกรรมเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะใช่ไหมจริงๆคำมันเป็นทางกรรมเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่ดีไม่ชั่วอยู่เฉยๆกลางๆแต่ถ้าเราทำดีก็เป็นกรรมดีทำไม่ดีก็กรรมไม่ดีเท่านั้นเองงั้นคำว่ากรรมที่เราใช้ทับทับอยู่ใช้ผิดสักหน่อยว่าคนนี้ดวงไม่ดีเลยมีกรรมคนนี้ยากจนยังเลยคงมีกรรมนะตรงนี้ไม่ใช่กรรมในส่วนที่เขาทำมาถูกต้องแต่ว่าในการเป็นไปอย่างนั้นมันไม่ใช่งั้นกรรมแปลว่ากรรมการกระทำการกระทำทุกอย่างมันกระทำได้3ทางด้วยกันทางความคิดเราเรียกว่าจินตา ก็เรียกว่ามโนกรรมขอไปทางคำพูดเราเรียกว่าวจีกรรมวาจาทางกายเราเรียกว่ากายกรรมเพราะนั้นกรรมมี3อย่างถ้าโยมคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติเห็นไหมถ้าโยมคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุคติเป็นบาปกับบุญท่านโยมถึงได้เชื่อแล้วไงว่าบุญบาปมีถึงได้มาวัดสังฆทานใช่ไหมพอมาแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะมาทำบุญ ก็มาทำบุญเพราะฉะนั้นข้อนี้โยมได้สัมมาทิฏฐิข้อส้นจากบ้านมาแล้วทันทีที่มาถึงวัดสัมมาทิฏฐิข้อต้นตรงนั้นเขามาถึงวัดก็มาเรียนรู้สัมมาทิฏฐิข้อถัดมาก็มารู้ว่าเรานี่ไม่ใช่เราถ้ารู้ว่านี่เป็นตัวกูหรือเป็นตัวเราตรงนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแต่ถ้ามารู้ว่านี่เป็นอาการ32เป็นธาตุ4เป็นขันธ์5ตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่2สัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายก็เรียกว่าที่ตะกี้กล่าวไงมารู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจมารู้ว่านี่คือเหตุของทุกข์นี่คือความดับของทุกข์และนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์นี่เป็นสัมมาทิฏฐิข้อละเอียดข้อสุดท้ายที่เราจะต้องทำเป็นลำดับที่จะรู้สอดต่อไปปัญญาจะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับแบบนี้ภาวนาแปลว่าการพัฒนาให้เจริญขึ้นพัฒนาจิตนั่นเองงั้นเราก็มาพัฒนาด้วยวิธีนี้ดังนั้นโยมมาวัดสังฆทานได้มาแล้วสัมมาทิฏฐิข้อต้นแล้วก็มาทำต่อที่นี้เสร็จแล้วพอข้อที่สองอะไรสัมมาสังกัปโปความดำริชอบโยมก็ได้มาจากบ้านเหมือนกันเพราะอยู่ที่บ้านรู้สึกมันก็วุ่นวายใจมันทุกข์ใจมันไม่ค่อยสบายใจบางทียิ่งไม่อยากจะโกรธมันก็โกรธแปลกไม่อยากจะคิดทำให้มันคิดจังยิ่งห้ามมันก็ยิ่งคิดมากห้ามความคิดก็ไม่ได้แล้วไหนที่ทุกข์เนี่ยมันก็เอามาคิดอยู่เรื่อยเลยอะไรที่มันเจ็บแค้นมันอึดมันผิดหวังพัดพากต่างๆก็เอากลับเก็บมาคิดอยู่เรื่อยๆทำไงเราจะละมันได้ไปวัดสังฆทานดีกว่าเขามีวิธีการพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็สอนมาตั้งนานแล้วก็คงเคยฟังมาบ้างก็เลยมาวัดสังฆทานนี่สัมมาสังกัปโปความดำริชอบก็เรียกว่าดำริออกจากกามออกจากความวุ่นวายที่เราอยู่กามคุณทั้ง5ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายที่
เราพอใจก็มันอยู่นี่ไงเราหลงอยู่ตรงนี้ดังนั้นเมื่อมาที่วัดก็เพิ่มมาเรียนรู้ที่วัดแล้วค่อยไปทําต่อที่บ้านทีนี้พอมาเรียนรู้ทันทีที่มาถึงวัดโยมได้สองข้อแหละนี่เป็นปัญญาไหมเป็นปัญญาของโยมเองปัญญาขั้นต้นเนี่ยสุตตะมัจฉปัญญากับจินตามัจฉปัญญาปัญญาพาให้โยมมานี้ได้งั้นปัญญาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนเรื่องปัญญาถ้าคนไม่ปัญญารักษาศีลก็ไม่ถูกหรอกภาวนาก็ไม่ถูกผิดทางอีกใช่ไหมฮะจะให้ทานก็ให้ทานไม่ค่อยถูกงั้นคนมีปัญญาแล้วเนี่ย ก็สามารถจะเข้าใจตรงนี้ได้แต่นั้นโยมที่มาตรงนี้อาตมาได้กล่าวเสมอว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามีปัญญาแล้วถึงจะมาวัดทำไมงั้นไปที่อื่นถูกไหมไปเที่ยวไปอะไรต่างๆที่จะเปลี่ยนอารมณ์ให้อารมณ์เราเพลิดเพลินคลายทุกข์ไปได้แต่มันไม่จบอ่ะแต่ถ้ามาตรงนี้ได้เรามาเรียนรู้แล้วลองปฏิบัติหลายคนทำแล้วเป็นผลสำเร็จมามากมายสำหรับที่นี่ที่มาแล้วอันนี้ก็คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์ได้จริงๆไม่ใช่ของที่จะต้องมาโปรโมทหรือมาทำอะไรกันตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วยใครทำให้เราก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครต่างหากต้องทำเองใช่ไหมความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำเองงั้นสองข้อนิยมได้แล้วเสร็จแล้วพอมาถึงทำไงก็มารับศีลเนคขมะตรงนี้ที่ออกมารับศีลเนี่ยพอได้เนคขมะเนี่ยเป็นเนคขมะบารมีด้วยงั้นการมาตรงนี้มาสร้างบารมีสิบนั่นแหละนั่นแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีเนี่ยตอนนี้ฟังธรรมก็เกิดปัญญาได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นปัญญาขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็มีวิริยะบารมีก็เพียรกระทำมีความเพียรชอบขึ้นมาแล้วก็มีขันติบารมีความอดทนอดกลั้นมีสัจจะบารมีตั้งใจที่จะทำก็ทำจริงๆอย่างจังแล้วก็มีอธิษฐานบารมีอธิษฐานแปลว่าตั้งเป้าหมายอธิษฐานว่าเราจะไปไหนเราก็เดินตามทางที่จะไปไม่ใช่อธิษฐานนี่ไม่ใช่ขออธิษฐานของศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่การร้องขอเป็นการตั้งเป้าหมายแล้วเราก็เดินทางไปทางที่เราเดินไปตรงนั้นก็คือมรรคมีองค์8เพราะนั้นทุกคนที่มาที่นี่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยตั้งเป้ามาแล้วแต่ลืมทุกคนตั้งมาแล้วจริงๆอธิษฐานนิพพานปัจจโยโหตุทั้งหมดแต่เราลืมเท่านั้นเองทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างบารมี10เนี่ยเพื่อจะไปพระนิพพานนั่นแหละเพื่อการพ้นทุกข์แต่ถ้ายังไปไม่ได้ก็ไปเกิดต่อไปถ้ากิเลสยังอยู่เพราะกิเลสทำให้ไปเกิดแต่คนที่ตายจริงนี่ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นดังนั้นเราจะตายเนี่ยทุกคนตายไม่จริงหรอกแค่เปลี่ยนชุดเท่านั้นเองเปลี่ยนบ้านใหม่บ้านนี้มันก็เปลี่ยนแปลงมันก็เก่าไปก็เปลี่ยนแต่บางคนยังบ้านไม่เก่าก็เปลี่ยนแล้วก็มีตั้งตายตั้งแต่เด็กใช่ไหมตั้งแต่ยังไม่แก่ก็มีเพราะความตายนี่ไม่จำกัดเลยทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถตายได้หมดไม่เลือกการเวลาสถานที่ก็เป็นไปได้ตลอดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทันทีที่โยมมาที่วัดสังฆทานโยมก็มารับศีลรับศีลโอสถด้วยศีล8ศีล8นี่เป็นศีลเนคขัมมะเป็นศีลที่จะสูงกว่าศีล5แล้วก็ยิ่งศีลอุโบสถวันเนี้ยวันพระทางอีสานเขาเรียกวันศีลก็จะมารักษาศีลกันไงก็เลยเรียกว่าวันศีลนั้นศีลอุโบสถเนี่ยก็จะรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นศีลสหรวมเพราะฉะนั้นถ้าผิดข้อหนึ่งผิดหมดเลยแล้วสมาทานครั้งหนึ่งได้แค่ครั้งเดียวแล้วจะอยู่ไปจนถึงอรุณขึ้นนั่นแหละศีลอุโบสถแต่เนคขมะเนี่ยมีหมายกำหนดการอย่างน้อยก็3วัน5วัน7วันตรงนี้เป็นเนคขมะบารมีมาไม่แพ้กับอุโบสถฮะรักษาได้มากกว่าอุโบสถด้วยซ้ำแต่จะมีข้อดีตรงที่เขาอารุมอร่วยให้ว่าเวลาเรารับจากพระเนี่ยพุทธังสนังคถามิมีทุติยมปิตติยมปิเห็นไหมมีโอกาสให้แก้ตัวมีโอกาสให้สองครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเราทำผิดปุ๊บเนี่ยทำไงเราก็สารภาพนึกถึงหลวงพ่อโตเลยพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าผิดไปแล้วข้อนี้ต่อไปจะสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปศีลก็กลับมาแล้วของในขมะเป็นตรงนี้แต่ถ้าศีลอุโบสถนี่ขาดเลยแล้วก็ต่อไม่ได้จนกว่าอรุณขึ้นก็ถือว่าทำได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเป็นในขมะเนี่ยไม่ต้องไปสมาทานอุโบสถให้มันเพิ่มขึ้นหรอกอันนี้สูงมากอยู่แล้วได้ทั้งในขมาบารมีก็ได้ทั้งติณ8แล้วก็ในวันนี้เป็นวันโบสถโยมก็ได้โบสถไปอัตโนมัติเลยเห็นไหมเราต้องตั้งใจมากขึ้นให้บริสุทธิ์ให้อุโบสถนี้บริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้นเองก็จะได้ในสูงมากตามลำดับไปของความบริสุทธิ์ของใจที่ทำ
งั้นเมื่อรับศีล8แล้วเนี่ยโยมก็ได้อีก3ข้อแล้ว3องค์ของมรรคมีองค์8องค์ที่1เป็นปัญญาองค์ที่1ที่2ถูกมั้ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปองค์ที่3เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมาวาจาเป็นยังไงก็ไม่พูดโกหกหลอกลวงคนอื่นไม่พูดส่อเสียดทิ่มแทงให้ร้ายป้ายสีเขาอิจฉาริษยาเขาไม่พูดด่าทอคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระนี่เขาเรียกว่าสัมมาวาจาในมรรคมีองค์8นั้นทันทีที่รับศีล8เนี่ยนี่องค์ของศีล8จะเป็น4ในข้อ4ถูกไหมแต่ถ้าเป็นศีล5นี่แค่โกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายเท่านั้นนะดังนั้นศีล8จะมี4แต่ศีล5มีแค่1เดียวในข้อ4งั้นต้องสัมมาวาจาตัวนี้ก็เราเข้าใจเราก็จะปฏิบัติได้ถูกขึ้นดังนั้นโยมก็ได้สัมมาวาจาด้วยในศีล8เนี่ยจะมีตัวนี้ถัดมาสัมมากัมมันโตการงานชอบงานอะไรก็งานที่มันละกิเลสนี่ไงงานมาเผากิเลสเนี่ยนี่การที่ชอบที่สุดเป็นงานที่จะพ้นทุกข์ได้นี่ไงการงานที่โยมทำเนี่ยก็ไม่ผิดศีลก็ถูกศีลเลยมารับศีลมาแล้วถัดมาองค์ที่7ก็เรียกว่าองค์ที่อะไร1 2องค์ที่5เนาะองค์ที่5ก็สัมมาอาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบก็เลี้ยงโดยไม่ผิดศีลผิดธรรมก็เรียกว่าความเลี้ยงชีวิตชอบจะมายิ่งมาที่นี่ยิ่งเลี้ยงชีวิตชอบมากขึ้นด้วยเพราะมือเดียวก็อยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้อยู่บ้านทานทั้งหลายมือ4มือ5มือเนาะมาอยู่นี่มือเดียวด้วยถ้าถามว่าหิวไหมไม่หิวแฮะมาใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แหละตอนแรกเรารับประทานวันหนึ่งโอ้โหหลายมือก็คืนก็ทานแล้วพอมาเขาบอกว่ามือเดียวจะไหวไหมเนาะแต่พอมาจริงแล้วไม่น่าเชื่อมันอัศจรรย์สีเลนะสุขสิ่งยันติจริงๆสินทำให้มีความสุขจริงๆแล้วก็ไม่หิวเลยแต่พอเช้ามืดลาสินปุ๊บเนี่ยแสบท้องเลยหิวมากรีบวิ่งไปหาอะไรเลยมันก็อัศจรรย์ตรงนี้นะทุกคนพิสูจน์ได้คนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็ลองพิจารณาดูจะพิสูจน์ได้ทุกคนแหละงั้นข้อนี้เราจะได้มากไปอีก3องค์แล้วองค์ที่1องค์ที่2ปัญญาองค์ที่3 4 5เป็นเรื่องของศีลใช่มั้ยพอยอมรับศีลได้ไปแล้วองค์ที่6ที่7ที่8เป็นเรื่องของสมาธิองค์ที่6ว่าสัมมาวายาโมความเห็นชอบเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนละกิเลสเปลี่ยนละสิ่งเศร้าหมองในใจเปลี่ยนละความไม่ดีบาปในใจให้ออกไปแล้วก็เปลี่ยนรักษาความดีให้เกิดขึ้นสร้างความดีให้เกิดก็เรียกว่าสัมมาประธาน4นั่นเองงั้นความเห็นชอบเปลี่ยนในอะไรเปลี่ยนในองค์ที่7สัมมาสติสัมมาสติก็คือมาเจริญสติปัฏฐาน4ไงสติแปลว่าระลึกได้ระลึกรู้เฉยๆไม่ได้คิดนึกรู้เฉยๆเนี่ยปัฏฐานก็คือฐานที่ตั้งของสติมีอยู่ที่ไหนบ้างมีอยู่4อย่างจะบอกอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมอยู่ที่กายก็อยู่ที่กายเราอาการอะไรล่ะอิริยาบถเรายืนเดินนั่งนอนนี่ก็เป็นกายเราสามอิริยาบถนะความขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทุกอย่างของกายก็เป็นเรื่องของกายก็ดูกายตรงนี้ดูอาการดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นเรื่องของกายก็เป็นธาตุหนึ่งของกายเราดูอะไรธาตุทั้ง4ก็เป็นเรื่องของกายอาจจะมาดูเรื่องของอาการ32ก็เป็นเรื่องของกายนะดูการ32ก็ได้ก็เป็นกายหรือว่าจะดูเรื่องของความตายความเป็นประชาทั้ง9ก็เรียกว่านวสีนวติกาบพะนั่นก็อยู่ในบทของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นกายทั้งภายในแล้วก็ภายนอกภายในก็เป็นกายของเราภายนอกก็เป็นกายผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นอันที่2เวทนาเวทนาก็อะไรความรู้สึกเราสวยความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆจะถ้าแบ่งละเอียดก็เป็นเวทนา5ถ้าบอกสุขกายแล้วเรียกว่าสุขเวทนาถ้าทุกข์กายเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าสุขใจเรียกว่าโสมนัสเวทนาถ้าทุกข์ใจก็เรียกว่าโทมนัสเวทนาแต่ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ล่ะอย่างที่อภิธรรมในส่วนสักครู่เรียกว่าอุเบกขาเวทนาเวทนาคือสวยความรู้สึกตรงนี้เท่านั้นเองสุขทุกข์เฉยนั้นเราก็มากำหนดรู้ตรงนี้ถ้าเรารู้เนี่ยรู้เข้าใจตรงๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะละเองไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะวิชามาเกิดขึ้นเหมือนกับเราอยู่ในที่มืดอย่างเงี้ยอวิชชาคือมืดไม่รู้อะไรเลยเห็นอะไรก็ไม่ได้เมื่อเราจุดไฟขึ้นมาจุดเทียนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสว่างเป็นวิชาขึ้นมาเราก็มองเห็นทุกอย่างได้ความมืดก็หายไปเองเพราะเราไม่ต้องไปทำลายความมืดจะทำความสว่างให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองทำความรู้ความเห็นตรงนี้ให้เข้าใจขึ้นมาตรงนี้คือเรียกว่าสัมมาสติมารู้กายรู้เวทนาแล้วก็รู้จิตยังไงก็รู้จิตนึกคิด
เมื่อจิตสงบแล้วบางทีมันจะคิดขึ้นมานะอันเนี้ยก็คิดสารพัดคิดเราก็ไม่ต้องไปรำคาญเราก็ถอยหลังมาดูว่าคิดยังไงคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยทำไม่ว่าไปมากๆนะเข้าเราก็จะเฉยจิตจะเฉยแล้วก็จะรู้ความจริงตรงนี้ได้ก็จะเห็นจิตก็นึกคิดขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็คิดเฉยเดี๋ยวก็คิดสารพัดครับคิดโลภมั่งคิดโกรธมั่งคิดหลงมั่งความคิดมีมากมายเกิดขึ้นแต่ถ้าเราตั้งดูกำหนดรู้เรื่อยไปพอรู้ปุ๊บแล้วพอไม่ว่ามันดับไอ้ตัวเฉยนี่คือตัวดับงั้นเกิดแล้วก็ดับพอเกิดมาคิดก็เกิดเมื่อไหร่ที่เราคิดนั่นน่ะการเกิดขึ้นแล้วคิดเป็นอะไรก็ไปคิดเป็นภพภูมิอย่างนั้นแหละถ้าคิดโกรธปุ๊บการสัตว์นรกก็เกิดขึ้นในใจเราแล้วถ้าคิดโลภเปรตก็เกิดขึ้นในใจเราแล้วถ้าคิดหลงตัวเองหลงโลกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติต่างๆหลงว่าเราเก่งเราเจ๋งเราแน่นี่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าคิดถึงศีลล่ะศีล5เราก็เป็นมนุษย์แหละศีล5เป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ถ้าศีล8ล่ะก็เป็นพรหมแล้วเราก็เกิดแล้วเพราะนั้นโยมที่มารับศีลทันทีที่รับศีล8เนี่ยอาปรมจริยานั่นแหละประพฤติอย่างพรหมชื่อของโยมไปอยู่ที่ปรากฏที่พรหมโลกเรียบร้อยแล้วด้วยงั้นเราก็จะมาปฏิบัติตามสภาพสมาธิจะเกิดขึ้นมีกำลังแค่ไหนก็ไปอยู่ตามชั้นต่างๆของพรหมที่มีอยู่20ชั้นด้วยกันนั่นไม่ธรรมดาโยมมาที่นี่แม้พอรับศีลตรงนี้เป็นพรหมแล้ว นี่เขาเรียกเกิดขึ้นแล้วความคิดเนี่ยมันเกิดเสร็จแล้วพอเรากำหนดรู้ปุ๊บแล้วเราเฉยพอเฉยแล้วมันดับเราจะเห็นความคิดก็เกิดแล้วก็ดับในที่สุดเราจะรู้เลยว่าไอ้ความคิดมันเกิดไอ้ทุกข์มันเกิดจากความคิดเรานี่เองแม้แต่เราคิดดีมันก็ยังทุกข์เลยจะเห็นการเกิดดับของความคิดต่อเนื่องจนกระทั่งมันสว่างขึ้นมาเองนี่เป็นการดับของทุกข์เป็นนิโรธเป็นตัวสุดท้ายที่เราก็ทำงั้นตรงนี้เขาเรียกว่า มารู้จิตแล้วมารู้กายแล้วใช่ไหมรู้เวทนามารู้จิตแล้วนะรู้จิตเห็นจิตก็ใกล้พระนิพพานแล้วแต่รู้จิตตรงนี้แล้วเกิดอะไรก็เกิดธรรมานุปัสสนาตะกี้ที่ได้ฟังพระท่านสวดไปแล้วว่าอะไรกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่ไม่มีโทษให้บทมีความสุขก็เป็นธรรมะอกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมด้วยโทษให้บทมีความทุกข์ก็เป็นธรรมะอภยากตาธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกลางๆก็เป็นธรรมะอย่างเราหิวก็ต้องกินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนี่เป็นธรรมกลางๆยังไม่เป็นกรรมใช่ไหมฮะนี่คือธรรมชาติที่ต้องเป็นตามสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นในข้อของสมาธิเราปฏิบัติสติเช่นนี้เนี่ยพอทำสติต่อเนื่องอยู่ในกายเนี่ยต่อเนื่องรู้กายรู้ใจรู้ไปเรื่อยไม่รู้ใครเลยการปฏิบัติให้ทำอย่างนั้นให้เสมือนว่าเราอยู่คนเดียวแล้วก็รู้แต่เราทั้งนั้นเองการขยับก็ยื่นเคลื่อนไหวเราจะทำอะไรจะคิดอะไรให้รู้แค่นี้รู้กายไปพอรู้จิตคิดก็รู้ก็ปล่อยรู้แล้วก็ไม่ว่านั่นนะครับเราก็ไม่ว่าอะไรใครพอเราไม่ว่าใครได้เป็นไงก็เป็นคนน่ารักใช่ไหมคนไม่พูดไม่ว่าใครอ่ะก็เป็นคนดีได้แหละนั้นจิตมันจะดีขึ้นมาแต่ถ้ามาต่อเนื่องในจิตเขาเรียกว่าเป็นสันตติสืบเนื่องกันไปเรื่อยจิตไม่ออกนอกกายไปเลยผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิไม่ต้องทำสมาธิจะเป็นผลของการเจริญสติอยู่ในกายเป็นสัมมาสติผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิบางทีเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิก็มีที่เราไปตั้งที่ก็ต้องให้มันนิ่งให้มันว่างแล้วจะต้องทำอย่างนั้นตรงนี้ก็เป็นมิจฉานะเพราะเป็นความอยากที่เราต้องการให้มากแล้วเราบีบบังคับก็เกิดเครียดก็มีบางคนก็ไปโรคจิตไปเลยก็มีบางคนจะไปดูให้กายมันเน่ามันเน่ามันเปื่อยเป็นซากศพพอดูแล้วยังไงปรากฏว่าสะอิดสะเอียนทานข้าวไม่ได้ถึงคิดไปคิดมาเมื่อไหร่ก็เห็นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นจิตหลอนเลยตอนนี้นอนไม่หลับต้องไปหาหมอโรคจิตอีกนี่คือปฏิบัติผิดเพราะการปฏิบัติด้วยสติปัฏฐาน4เนี่ยทำเบาๆแต่รู้เบาๆสบายๆเพียงแต่รู้เท่านั้นเองเรามาดูเวลาเนี่ยมันมี24ชั่วโมงใช่ไหมมันก็เดินมันไปติ๊ก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 ไปเรื่อยๆถ้าเรารีบล่ะมันก็ไม่ได้วิ่งตามเราหรอกใช่ไหมถ้าเราช้าล่ะมันก็ไม่รอเราเราก็ทำไงให้มันได้สติทุกขณะจิตอย่างนี้ล่ะอันติดสติแปลว่าระลึกรู้เนี่ยรู้แล้วเฉยรู้แล้วไม่ว่ารู้ปล่อยรู้ปล่อยไปเรื่อยให้เป็นปัจจุบันธรรมถ้าเรารู้แล้วปล่อยมันจะก็เป็นปัจจุบันที่เรารู้เฉพาะปัจจุบันแต่ถ้าเรารู้แล้วเราจะจดจ้องให้รู้นั่นไปอยู่อดีตแล้วปัจจุบันมันเดินไปแล้วแต่เราจะไปอยู่ตรงนี้จะรู้ตรงนี้อีก
เพราะฉะนั้นการรู้เนี่ยไม่ต้องไปสนใจดีแล้วก็ไม่ว่าไม่ต้องไปติดใจถ้าติดใจเราวนอยู่ตรงนั้นถอยหลังกลับเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เราเดินมรรคองค์แปดมันจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปตามธรรมชาตินี่คือความเป็นจริงตามธรรมชาติที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วให้เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อมาสังเกตให้ดีจะมีอะไรปัญญาศีลสมาธิแล้วเกิดปัญญาใช่ไหมเกิดปัญญาว่านี่เป็นยังไงเราจะเห็นอ๋อ เราไม่เที่ยงเลยเนาะอาการ32ผมก็ไม่เที่ยงร่วงทุกวันเลยใช่ไหมก็งอกมาทุกวันข้าวน้ําก็ตามข้าวน้ำเลยทานไปก็ไปบูรุงผมนี่แหละทั้งร่วงด้วยทั้งงอกด้วยมันเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยถ้าเราไม่เห็นเองต้องลงไปสระผมก็จะเห็นหล่นเยอะเลยแล้วก็ไปดูเสียทั้ง32อย่างก็ไม่เที่ยงเลยนั้นเด็กตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กมาจนป่านนี้เปลี่ยนแปลงมาตลอดเลย รูปร่างเรามาตอนเด็กๆกับปัจจุบันเหมือนกันไหมไม่เหมือนเนาะแต่ทำไมไอ้ใช่คนนั้นหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ใช่แต่ไม่เหมือนแต่จริงๆเราลองถ่ายรูปไปดีดิแต่ละช่วงของชีวิตเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันหรอกนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่เราไม่เห็นมันแล้วก็ลงว่าเป็นตรงนี้อยู่เท่านั้นเองงั้นเมื่อกายคือรูปไม่เที่ยงเวทนาล่ะเที่ยงไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉย เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดถูกไหมก็ไม่เที่ยงสัญญาล่ะความจําได้หมายรู้เดี๋ยวก็จําได้เดี๋ยวก็จําไม่ได้อยากจําก็ลืมอยากลืมก็จําก็ไม่เที่ยงใช่ไหมสังขารล่ะแปลว่าความปรุงแต่งของจิตบางทีเราเห็นปุ๊บแล้วก็ชอบไม่ชอบแล้วก็ปรุงไปเดี๋ยวก็ปรุงชอบเดี๋ยวก็ปรุงไม่ชอบเดี๋ยวก็ปรุงอย่างนู้นปรุงอย่างนี้เดี๋ยวก็จะปรุงเปรี้ยวปรุงหวานปรุงเป็นเค็มก็ปรุงไปเรื่อยเลยถูกไหมไม่เคยเที่ยงเลยวิญญาณล่ะเที่ยงไหม วิญญาณเกิดที่ตาที่ตามีจักขุวิญญาณที่หูมีโสตวิญญาณเกิดการกระทบกันของอาจนะภายในกับภายนอกแล้วเกิดวิญญาณเราถึงได้เห็นขึ้นได้เราถึงได้ยินได้เราถึงได้กลิ่นได้เราถึงได้ที่ลิ้นเรารับรสได้ที่ลิ้นที่จมูกเป็นขานวิญญาณที่หูเป็นโสตที่ปากที่ลิ้นก็เป็นจิวหาวิญญาณส่วนที่กายเรียกว่ากายวิญญาณส่วนที่จิตเรียกว่าจิตตวิญญาณวิญญาณก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ไม่เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็ไม่ได้ยินเดี๋ยวก็ชัดไม่ชัดถูกไ
ั้นขันห้าไม่เที่ยงเลยสิ่งนั้นไม่เที่ยงเราก็เห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะเราต้องการให้มันเที่ยงแต่ไม่เคยมีอะไรที่มันเที่ยงแท้แน่นอนเลยสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้เราควรยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราหรือไม่ก็ไม่ควรยึดมั่นเพราะเราก็บังคับบัญชาไม่ได้จะไม่ให้แก่ก็ไม่ได้จะไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้จะไม่ให้ตายก็ไม่ได้มันก็จะตายเราก็ต้องหันมาเมื่อเรารู้งี้ได้มันยอมรับความจริงได้นี่คือการไปรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาสัจธรรมของชีวิตที่พระเจ้าทรงตรัสรู้และค้นพบตรงนี้เมื่อเรามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราจะเห็นความจริงของชีวิตแล้วว่าเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์นั้นจะคลายลงไปพอเราเรียนรู้ทุกข์แล้วนี่คือวิธีการที่เราดับทุกข์ได้ก็เราก็ต่อไปเราก็ต้องทำให้เจริญขึ้นให้พัฒนาขึ้นงั้นสังเกตดีๆในมรรคมีองค์8ประกอบไปด้วยอะไรปัญญาศีลนะฮะแล้วก็สมาธิแต่ตัวลงมือปฏิบัติจริงๆคืออะไรรักษาศีลแล้วก็เจริญสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองเห็นไหมฮะเจริญสติด้วยความเพียรชอบนั่นครูบาอาจารย์ท่านจะมาสอนเราง่ายๆให้บอกให้ทำอย่างนี้เท่านั้นเองแต่จริงๆทำในนี้แหละในมรรคมีองค์8นี่แหละงั้นศีลเป็นพื้นฐานเป็นบทใหญ่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองได้กล่าวไว้ง่ายๆว่าบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติสมาธิคือควบคุมสติได้เพราะฉะนั้นศีลคือสติยังไงศีลแปลว่าสำรวมระวังไม่เบียดเบียนคนอื่นและก็ตัวเองถูกไหมศีลคือการไม่เบียดเบียนกันมนุษย์เกิดมาไม่มีใครอยากเบียดเบียนใครหรอกทุกคนก็อยากมีความสุขทั้งนั้นแหละแต่เรามาเบียดเบียนเพราะเรามีโลกกดหลงมีกิเลสมาครอบงำเราไงงั้นถ้าเรารักษาศีลเนี่ยก็จะรักษากายกับวาจาให้เราเรียบร้อยสงบขึ้นมาได้อันวิธีการรักษาศีลใช้อะไรก็ต้องใช้จิตที่มีสติถึงจะสำรวมระวังได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นด้วยการที่มีศีลแล้วเราก็สำรวมระวังในศีลของเรานั่นแหละฝึกสติแล้วแค่รู้อิทธิทุกอิบทที่เราจะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มกินพูดคิดขับถ่ายก็รู้ตัวเราทำนั่นแหละเรารู้ได้ตรงนี้ได้ต่อเนื่องจิตก็เป็นสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ไม่โลเล
ใช่ไหมกิเลสเป็นเครื่องโลเลถ้าจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งก็เป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีจนกระทั่งโยมปฏิบัติไปจนถึงเห็นอริยจังสุขังอนัตตาตรงนี้ได้แล้วก็ละสังโยชน์สามข้อได้ข้อที่หนึ่งเรียกว่าสักกายทิฏฐิถ้าเรามารู้ว่าเรามีอาการฐานที่สองอย่างนี้เรามีท่าทีอย่างนี้ก็จะเห็นว่าทุกคนเขาเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครถูกไหมเมื่อเป็นอย่างนี้สักกายทิฏฐิความถือตัวถือตนยิงยโสหังก็หายไปใช่ไหมก็ไม่มีอะไรเนี่ยจะไปยึดอะไรก็เห็นชัดเจนถ้าเห็นอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันทุกวันจิตจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยึดมั่นความอยากต่างๆนั่นแหละละความอยากได้แล้วความอยากเป็นสมุทัยที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาความอยากเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นมาแล้วถ้ายานอยากออกไปแล้วเนี่ยตัวแสดงก็คือกิเลสโลภโกรธหลงนี่เองเพราะนั้นมันมารู้ตรงนี้ได้เนี่ยสักกายทิฏฐินี่ลดลงไปแล้วแต่ยังไม่หมดทีเดียวลดลงไปกว่ามากกว่าครึ่งแล้วก็สวยแล้วอะไรวิจิกิจฉาตอนนี้ลังเลสงสัยไหมว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงที่ท่านปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนี้เพราะเราได้เห็นแบบนี้ไงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระโสดาบันก็เห็นอย่างนี้สกิทาคาก็เห็นอย่างนี้อนาคามีก็เห็นอย่างนี้พระอรหันต์ก็เห็นอย่างนี้แม้แต่พระพุทธองค์เองก็เห็นแบบนี้พระองค์จึงกล่าวว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตไงนั้นต้องมาเรียนรู้ทุกจนเห็นทุกพอเห็นทุกเห็นการดับของทุกก็เป็นนิโรธดับทุกนะเพราะนั้นข้อวิจิกิจฉาเราก็ไม่สงสัยแล้วพระพุทธประธรรมสงฆ์มั่นคงในพระพุทธประธรรมสงฆ์แน่ข้อที่สามเรียกว่าศีลปัตตปามาสก็ไม่รูปคำในศีลแล้วรักษาศีลก็รักษาจริงจังแล้วก็รู้จริงๆว่าศีลคืออะไรรักษาที่ไหนใช้จิตเราในตรงนี้ที่จะรักษาสำรวมระวังไม่ไปล่วงเกินคนอื่นต่อไปเราก็จะไม่กระทบกระเทือนใครแล้วดีไหมถ้าทำจิตตรงนี้ได้เราไม่ไปกระทบกระเทือนใครทั้งกายวาจาแล้วก็ใจใจก็ไม่ไปคิดร้ายพยาบาทใครไม่คิดปองร้ายไม่คิดอยากได้ของใครตรงนี้ใจก็บริสุทธิ์ขึ้นมาใช่ไหมถึงเรียกว่าการเป็นภควิเลสการประพฤติพรหมจรรย์ตรงนี้เราประพฤติพรหมจรรย์เพราะอะไรประพฤติพรหมจรรย์คือการทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นเองเมื่อเราทำตรงนี้ได้เนี่ยพรหมจรรย์ก็เกิดขึ้นแก่จิตเราความสะอาดบริสุทธิ์กับจิตก็เกิดขึ้นแล้วเรารักษาตรงนี้ไว้ต่อไปเนี่ยเวลาเราจะตายเนี่ยจิตดวงนี้จะเข้ามาจิตเราไม่เศร้าหมองแล้วเพราะผ่องใสนะเนี่ยสุคติเป็นอันหวังได้แต่ถ้าเราละตรงนี้ได้ล่ะแตะพระนิพพานเลยละมิตรศีลปัตตปามาสได้มั่นคงในศีลแหละไม่ยอมผิดศีลเด็ดขาดถ้าจะผิดศีลไม่ยอมตายเลยเพราะจะรู้อานิสงส์ของมันจะรู้คุณภาพของศีลทันทีว่าศีลนี่มีความสำคัญยังไงกับเราเพราะนั้นเราละสังโยชน์สามข้อได้ผลที่ได้รับคือโสดาปัตติผลเพราะในขณะที่เราปฏิบัติอยู่นี้เราเรียกว่าโสดาปัตติมรรคนะแต่ยังไม่เข้าไปแตะในสภาวะเริ่มต้นเท่านั้นเองแต่เราเริ่มฝึกเพื่อจะเข้าไปสู่จุดตรงนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิเขาเรียกว่ามรรคสามัคคีเนี่ยตรงนั้นเริ่มต้นเขาเรียกว่าปฐมมรรคเกิดขึ้นแล้วเริ่มผสมมรรคของโสดาปัตติมรรคเพราะนั้นไม่ธรรมดาที่โยมมาวัดสังฆทานเนี่ยแต่มาถึงกล่าวเรื่องไงว่าส่วนใหญ่แล้วโยมเป็นคนที่มีปัญญาแล้วถึงได้มาตรงนี้เราก็มุ่งหวังที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้จริงๆบางคนถึงจะเริ่มต้นปฏิบัติบ้างก็จะไปสวดได้จิตใจก็จะดีขึ้นเบาบางต่างๆขึ้นไปก็คงพอเข้าใจในวิธีการที่เราสมัยเราถึงทุกข์เราจะแก้ทุกข์ด้วยวิธีใดก็โดยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วได้ทรงบอกกับเรามาแล้วแล้วก็ทนการพิสูจน์มา 2,600 กว่าปีที่ยังคงยืนอยู่ตรงนี้นั้นสัจธรรมนี่เป็นความจริงตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วพระนิพพานก็เหมือนกันก็เป็นสภาวะที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเหมือนก็เปรียบเสมือนว่ามีดวงอาทิตย์อยู่พระนิพพานก็เหมือนกับดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์แต่เราอยู่ในบ้านอยู่ในห้องเราเลยมองไม่เห็นเมื่อไหร่ที่เราเปิดหน้าต่างออกไปเราก็จะเห็นแสงอาทิตย์เราต้องเชิญแสงอาทิตย์เข้ามาไหมหรือว่าเราต้องออกไปหาไหมเข้ามาตอนที่เราเปิดมันก็เกิดสว่างนั่นน่ะสภาวะพระนิพพานมันไม่ได้ยุ่งยากมันเป็นสภาวะที่เรียกว่าหมดจากความทุกข์ทั้งปวงหมดจากกิเลสนั่นเองนะกิเลสเราเบาบางไปเท่าไหร่ตรงนี้เราจะรู้สึกเลยว่าความโลภความโกรธความหลงเราจะเบาบางถ้าเราสามารถละสังโยชน์3ข้อนี้ได้นี่ก็เรียกว่าไปแตะปานิพานจะเห็นช่องทางเลยว่าอ๋อมันใช่แหละช่องทางนี้เราจะเดินต่อไปเนี่ยเราหมดทุกข์ได้แน่เพราะฉะนั้นก็ให้โยมตั้งใจเมื่อมาแล้วมีปัญญาแล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองมาแล้วก็จงให้มากขึ้นพยายามตั้งใจให้มากขึ้นตั้งใจแต่ไม่ต้องเกรงตั้งใจแต่สบายทำให้พอประมาณทำให้มีสติทุกขณะจิตสติอยู่ที่กายที่ใจเรา
อย่าปล่อยจิตปล่อยใจไปที่อื่นนั้นการไปเล่นไลน์เล่นอะไรต่างๆหรือเล่นโทรศัพท์เนี่ยจิตมันออกไปเยอะใช่ไหมฮะงั้นเมื่อเรามาตรงนี้แล้วเนี่ยลองดูสิมันจะตายไหมลองละมันสักระยะหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือวันสองวันดูสิจะมีปัญหาอะไรเราจะพิสูจน์ได้บางทีเราจะเกิดความโล่งโปร่งเบาสบายขึ้นมาเองตรงนี้พิสูจน์ได้เราค่อยๆพิสูจน์เบาๆไม่ใช่ว่าต้องการให้เห็นนู่นเห็นนี่ไม่ใช่ทั้งการปฏิบัติเนี่ยไม่เห็นกายเห็นใจเรานี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วนี่คือสติปัฏฐานแหละฐานที่ตั้งของสติทำจนเป็นมหาสติจะยืนก็ทำได้จะยืนเดินก็ทำได้จะนั่งก็ทำได้แม้แต่จะนอนก็ทำได้ด้วยสติตรงนี้นะตอนนี้เราก็จะมีที่พึ่งที่พามีที่พึ่งที่ระลึกเราแล้วก็จะมั่นใจในสิ่งที่เราก็ทำตรงนี้จะขอให้ด้วยสุดท้ายของการแสดงธรรมอาตมาก็ขอยกเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระรัตนตรัยที่เราเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราชาวพุทธทุกท่านคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชคุณหลวงปู่สังวาลพระเดชคุณหลวงพ่อสนองแล้วก็คุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอช่วยมาเป็นปรมปัจจัยอภิบาลรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญคิดถึงใดก็ให้สมความปรารถนาจงสุขประการขอให้มีจิตใจที่จะมั่นใจตั้งมั่นในการปฏิบัติให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงตึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะต่อไปตัวแทนท่านเจ้าภาพค่ะถวายพระไตรเดชองค์แสดงธรรมนะคะดิฉันบรณาโรจนานาค่ะถวายแทนคุณสุดารัตน์ยุวมิตรนะคะพี่สาวคนโตค่ะและคุณแม่ใหญ่นะคะร้านดอกไม้ตรงซุ้มประชาสัมพันธ์นะคะถวายไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอโอกาสค่ะครับก็ขอให้ทุกท่านทางบ้านร่วมอนุโมทนานะครับสาธุครับต่อไปก็เชิญทายธรรมนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญนะคะในการถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะสาธุค่ะวันนี้คือวันเกิดค่ะวันคล้ายวันเกิดแม่ใหญ่นะคะอนุโมทนาค่ะถวายพระที่สวดเลยเดี๋ยวให้พรพร้อมกันวัดเดียวกันค่ะงั้นเรียนเชิญนะคะค่ะท่านที่ถือบัตรสีเหลืองนะคะค่ะทั้ง8ท่านค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณกราบพระพร้อมกันนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะคณะนักบวชเนกขัมมะค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวท่านตัวแทนท่านเจ้าภาพกราบพระพร้อมกันนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาในการถวายเทศธรรมนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะสำหรับในที่ศาลาธรรมสังเวชนะคะก็มีการบำเพ็ญกุศลบวชอภิธรรมก
คุณพ่อสมบงอ่ำแววนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตทายกเก่าของทางวัสสังฆทานนะคะได้ถวายงานรับใช้ในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ดำรงทัตขันอยู่นะคะค่ะท่านยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตเลยค่ะค่ะก็เชิญชวนทุกท่านร่วมฟังสวดอภิธรรมนะคะจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่12ธันวาคมนี้ค่ะ ค่ะพร้อมแล้วนะคะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะ เดี๋ยวผมทำให้นะแต่เย็นอนิจจาวัฏฏังคาราทั้งการทั้งลายไม่เที่ยงโน อุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตทังโอปัตโมทุกโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศกสาธุค่ะท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะ ในโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านร่วมเดินธรรมยาตรานะคะแดนอีสานในการออกเดินนะคะต้องมาลงชื่อสมัครก่อนนะคะใช้เอกสารดังนี้ค่ะก็มีรูปถ่ายขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งสองใบนะคะแล้วก็รวมไปถึงมากรอกเอกสารแล้วก็สิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะในการที่เราจะต้องมากรอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็ประวัติของท่านค่ะต่อไปท่านเตรียมตัวกดน้ํารับพรค่ะถ้าตั้งใจกดน้ํารับพรนะ ที่ตรงกุศลไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลพ่อแม่ปุญญาตายายญาติของเรา ยาทาบริวาปุราปริบุเรนติทากรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทาขอในบริบูรณ์ได้จนใด เอวเมวัยโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังทุมหังคอยตะพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัตมีจันตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปบุเรนตุทังกัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนรัตโตยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรัตโตยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างถวายควรยินดีตาปีติโยวิวาจันโตความจะไรทั้งปวงจงบำราดไป ตาปโรโควินาตโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนทิริตนิจังวุฒาปจายิโน จัตตารโธธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรตีประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการละทนี้แลอาทาติเมอากาติเม ยาติมิตาตกะจะเมเปตานังทักกินังทัชชาปุเพกตมนุตรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ ก็ควรในทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะอิรุณนางวาโตโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเบตานมัทธายะ เพราะว่าการร้องไห้เป็นตอนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย
ภูละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิทันติยาตโยอย่าทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นอายันจะขอทักกินาตินาก็ทักตินานุปาทานิและอันทันให้แล้วทั้งคามิตุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในตรง ติคารตังอิตายาตถานโตปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโตยาติธรรมโมจะยังนิทัตติโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว เปตานโปชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะพิโคนมนุปปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโตเมอิปุญญังปตุตังอนัปปกันติได้บุญใหม่น้อย ทานได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตตลตาทุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วถึงความสุขวิรุณหาพุทธาตเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาทุกิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วถึงความสุข สาธเพยยาติพิพรามกับเดียทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวตุสาปมังกรังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาปพุทธานุภาเวนะเนื้ออานุภาแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธัมมานุภาเวนะเนื้ออานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะเนื้ออานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคุกเข่าทิ่มตัวครับพระ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ
สวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ